ว่าก็จะไม่มีธรรมชาติเหล่านี้ค่ะธรรมชาติของจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าตอนนี้อากาศว่างเปล่าไหมคะว่างเปล่าใช่ไหมสวัสดีนะคะพุทธพจน์พุทธบุตรทุกคนทุกท่านนะคะพอดีอาจารย์อธิบายเพลินค่ะเรากำลังอธิบายในเรื่องของการฝึกถ้าท่านไม่เรียนอย่างนี้ท่านจะฝึกถูกไหมคะไม่ถูกใช่ไหมเราจะต้องมาเรียนรู้ธรรมชาติของเราเองธรรมชาติของเราเองตอนนี้ความสำคัญมันอยู่ตรงไหนค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่มันมีร่างกายถูกไหมคะและมันมีจิตร่างกายเป็นส่วนของรูปแต่จิตเนี่ยเป็นส่วนของนามนามตัวนี้มองไม่เห็นนะทีนี้ท่านมาทำความเข้าใจกับจิตก่อนว่าจิตคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจสภาพจิตจริงๆเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมคะคุณแม่ เวลาเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่ไหนคะเป็นทุกข์ที่จิตเวลาที่เรามีความสุขมีความสุขที่ไหนคะมีความสุขที่จิตแสดงว่ารูปนี้ไม่สำคัญเลยถูกไหมคะรูปนี้ไม่ได้สำคัญเลยฉะนั้นแสดงว่าจิตเนี่ยทำไมมันไม่ทุกข์อย่างเดียวมันจะมีสุขไว้ทำไมอีกใช่ไหมคะแสดงว่าจิตตัวนี้เป็นได้ทั้งสุขและทุกข์ฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าจิตนั้นเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วยากที่จะหาอะไรมาอุปมาได้เวลาเขามีความสุขก็คือในขณะนั้นมีความสุขเวลาไหนเขามีความทุกข์แสดงว่าความสุขนั้นหายไปแล้วแต่ความทุกข์ได้เข้าไปเกิดขึ้นที่จิตเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าจิตนั้นเป็นที่อาศัยเกิดได้หรือไม่จิตนั้นเป็นที่อาศัยเกิดของบุญและบาปเห็นไหมคะบุญทำให้เกิดความสุขในใครไม่รู้จักบุญตอนเด็กๆอาจารย์คิดว่าบุญน่ะมันคือขี่หลังช้างมาแล้วมันเป็นก้อนเล็กๆเหมือนก้อนขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่พอมาเรียนแล้วบุญคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภายในจิตเป็นกุศลบุญหรือกุศลคือธรรมชาติผ่องใสเห็นไหมคะผ่องใสสบายใจเรียกว่าบุญกุศลเวลาไปใส่บาตรแล้วร้องไห้จะเป็นบุญไหมคะไม่เป็นบุญเนาะเพราะอะไรเพราะจิตเศร้าหมองใช่ไหมคะจิตนั้นจะเศร้าหมองเมื่ออุปกิเลสจรเข้ามาอาศัยเห็นไหมคะพงตรัสอย่างนี้ถ้าจิตมีอุปกิเลสเข้าไปอาศัยจิตนั้นจะเศร้าหมองทันทีถ้าจิตนั้นมีกุศลเกิดขึ้นในภายในจิตนั้นจะผ่องใสในทันทีทุกคนทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรไม่อยากเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยมันอยากร้องไห้มันอยากเสียใจทั้งที่ไม่อยากเสียใจแต่มันก็อยากเสียใจอุ้ยงงกับตัวเองจริงๆใช่ไหมคะทั้งที่ไม่อยากคิดมันก็ยังคิดแล้วคิดอีกเบรกไม่อยู่ไม่อยากแต่ก็อยากคิดเห็นไหมคะใช่ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนที่จิตใช่ไหมคะเอ้าทำไมไม่เกิดที่ร่างกายร่างกายมันนั่งเทเลอร์อยู่นี่ทำไมไม่เกิดที่ร่างกายใช่ไหมคะแต่เกิดที่จิตแล้วคุณแม่เห็นไหมจิตมันว่างเป็นอากาศเนี่ยคุณแม่จับต้องอากาศได้ไหมคะไม่ได้ไม่มีใครมองเห็นจิตใช่ไหมคะนี่แหละจำไว้เลยนะคะว่าพวกเราแสวงหาทางดับทุกข์เพราะเรามีจิตที่มีบาปเราเลยเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราต้องการดับทุกข์เราจะต้องให้จิตนั้นมีแต่บุญอย่างเดียวถูกต้องไหมคะเมื่อจิตมีบุญเป็นมาตรฐานแล้วอาสวะก็คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปทำให้จิตไม่สบายทำให้จิตเศร้าหมอง
ก็จะหมดไปเมื่อจิตนั้นไม่มีอาสวะมีแต่กุศลเป็นมาตรฐานเลยเป็นไงคะดีไหมพ้นทุกข์ไหมคะพ้นนั่นแหละคือเป้าหมายของพวกเราทีนี้เราไปปฏิบัติกี่ครั้งกี่ครั้งทุกข์ยังอยู่ไหมคะยังอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือจิตถูกต้องไหมคะและเราไม่รู้ว่าจะรักษาจิตยังไงใช่ไหมคะมีแต่คนบอกว่าให้มีสติให้มีสติก็ยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นค่ะพระองค์รู้ว่าจะรักษาจิตได้จะต้องให้สติจะต้องให้สติเกิดขึ้นต้องบอกว่าให้สติเกิดขึ้นและควบคุมสติได้ด้วยโอ้โหยากไหมนี่ขนาดจิตก็ยังจับต้องไม่ได้แล้วอ่ะยังจะต้องให้สติเกิดอีกสติเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกยังจะมาควบคุมรูปร่างมันก็ไม่มียังจะควบคุมมันให้ได้ถ้าควบคุมสติไม่ได้ก็ควบคุมจิตไม่ได้รู้ไหมคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติของจิตมี3แบบเนาะแบบที่หนึ่งคือผ่องใสอยู่แต่เดิมเห็นนะคะถ้ากุศลเข้าไปความผ่องใสของจิตก็จะเป็นมาตรฐานแต่ถ้าบาปเข้าไปจิตก็จะเศร้าหมองฉะนั้นเนี่ยค่ะฉะนั้น 1. จิตผ่องใส 2. จิตเปลี่ยนแปลงไว 3. จิตฝึกหัดได้พระพุทธเจ้าตรัสจิตฝึกหัดได้อ่อนควรแก่การงานเห็นไหมคะเนี่ยโชคดีตรงนี้แหละพระองค์บอกว่าจิตตังทันตังสุขาวหังนี่เห็นนะนี่คือหลักฐานที่พระองค์ตรัสว่าจิตนะคะจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เห็นไหมคะจะฝึกจิตยังไงอ่ะมันจับต้องไม่ได้จะจับมาตีเหมือนจับลูกแอปเปิลมาตีตูดเนี่ยตีก้นเนี่ยยังเป็นตัวเป็นตนมองเห็นใช่ไหมคะแล้วจะเอาจิตมาตีมาสั่งสอนเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยจะเอาจิตมาฝึกนี่จะเอายังไงก็มันว่างเปล่าสักขนาดนี้ใช่ไหมคะเห็นนะพระพุทธเจ้ารู้ธรรมชาติที่มองไม่เห็นเหล่านี้เก่งไหมคะสุดยอดเนาะยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์มหาศาสดาเอกของโลกสติเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดบาปอกุศลความอิจฉาความริษยาหรือความง่วงนอนอะอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆความง่วงนอนเป็นอกุศลไหมคะเป็นอาศัยจิตเกิดหรืออาศัยกายเกิดขึ้นอาศัยจิตเกิดเห็นไหมคะฉะนั้นทีนะมิทะเวลาพวกท่านง่วงนอนพวกท่านคิดว่าร่างกายง่วงนอนใช่ไหมคะทุกคนจะเข้าใจว่าร่างกายมันง่วงมันเหนื่อยมันเพลียแต่ร่างกายมันซึบื้อจะตายมันไม่เคยรู้เรื่องเลยเห็นซากศพไหมคะมันนอนใช่ๆมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะหิวหรือมันจะง่วงถูกไหมคะหรือมันจะโกรธหรือมันจะรักใช่ไหมเห็นนะเราก็มีร่างกายเหมือนกันกับคนที่เป็นซากศพอันเดียวกันเป็นธาตุทั้งสี่เหมือนกันแต่ความง่วงเกิดที่จิตเห็นไหมคะแสดงว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติให้ธรรมชาติที่เป็นนามอาศัยเกิดธรรมชาติที่เป็นนามมีทั้งบุญและทั้งบาปเห็นไหมคะฉะนั้นคำว่าวิตกก็คือพอเรานึกถึงสิ่งใดมันจะปักลงไปที่สิ่งนั้นใช่ไหมคะมันเพิ่มพลังเข้าไปวิตกวิจารพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะเกิดที่ไหนธรรมชาติเหล่านี้เกิดที่จิตเห็นไหมคะอย่างเนี้ยเวลาเราเห็นเนี่ยมันเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมถูกไหมคะเรารู้ว่ามันเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเพราะอะไรมันมีสภาพธรรมที่เรียกว่าวิตกวิจารถ้าเราบอกว่าคุณชอบไปหยิบหนังสือให้อาจารย์หน่อยเล่มไหนคะอาจารย์นะเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่ไหมคะเล่มเล็กวิตกวิจารมันจะต้องเห็นภาพไว้ใช่ไหมคะมันจะต้องใช้ธรรมชาติอะไรก็คือวิตกวิจารไม่ใช่คุณชอบเล่มยาวๆใหญ่ๆสี่เหลี่ยมอย่างนั้นนั่นไงเป็นไงคะจะรู้ได้ยังไงว่าเล่มมันยาวเล่มมันใหญ่เล่มมันเป็นสี่เหลี่ยม
นั่นคือธรรมชาติของวิจารณ์จะต้องเกิดขึ้นที่จิตถึงจะรู้ว่ารูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะถ้าคนบอกว่าแมวมีลักษณะอย่างนี้แต่คนไม่เคยเห็นแมวจะมองเห็นไหมคะว่าแมวมีรูปร่างอย่างไรแต่ถ้าคนเคยเห็นมันจะมีวิตกวิจารณ์เอามาให้ดูหน่อยซิมันเหมือนกันไหมเป็นไงคะวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นที่ไหนคะที่จิตแต่เราไม่เข้าใจเราก็คิดว่ารูปมันเป็นตัววิตกวิจารณ์เองใช่ไหมคะนี่คือการเข้าใจสภาพธรรมผิดเราเลยเป็นทุกข์เพราะเราควบคุมมันไม่เป็นด้วยเห็นไหมคะอะไรควบคุมจิตในภาวะที่เราเข้าใจผิดเนี่ยคะอวิชชาเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยตรงนี้ค่ะจึงทำให้มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเกิดขึ้นเกิดสังขารปรุงแต่งธรรมว่าฉันพอใจยินดีฉันทราคะพอใจยินดีในธาตุดินพอใจยินดีในธาตุน้ำในธาตุลมในธาตุไฟเห็นไหมคะแล้วเกิดความลุ่มหลงต้องพอใจยินดีก่อนนะความลุ่มหลงจึงจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นพอเรามีความลุ่มหลงปุ๊บเป็นไงคะของฉันถูกไหมคะถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องเป็นของฉันหรอกฉันไม่เอามันคลายถูกไหมคะแต่ถ้าหลงปุ๊บของฉันขันห้าของข้าใครจะแตะใช่ไหมคะแตะไม่ได้เลยเป็นไงเนี่ยคือความกำหนัดเห็นไหมคะเป็นไงพอหลงปุ๊บอยากได้เพิ่มไหมคะอยากได้ตัณหาทยานไปอะไรพอใจใช่ไหมน้องนั่นคืออะไรรู้ไหมคะฉันทาราคะเดี๋ยวพี่จัดให้ตัณหาก็กระโจนไปเลยกระโจนไปหามาเพื่อปนเปื้อนอะไรเพื่อปนเปื้อนฉันทาราคะที่สนับสนุนให้ชาติอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมคะสิ่งนี้มีก่อนถ้าฉันทราคะไม่มีความกำหนัดก็จะไม่มีเห็นไหมคะถ้าความกำหนัดไม่มีตัณหาตรงนี้ก็จะไม่มีนี่ถ้าพูดธรรมชาติแบบนี้นะแต่ถ้าพูดธรรมชาติแบบปฏิจจสลายตนะเกิดขึ้นก็คือตาใช่ไหมคะหูจมูกลิ้นกายและใจมีอยู่สลายตนะปัจจยาผัสโสกระทบกันผัสสะคือการกระทบเกิดขึ้นกับอะไรเกิดขึ้นกับสลายตนะภายนอกก็คือรูปเห็นไหมคะที่เรามองเห็นนี่คือรูปทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินเสียงต่างๆนั่นคือเสียงสัมผัสกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมนั่นคือกลิ่นน้ำลายตอนนี้ก็มีรสใช่ไหมคะทานอาหารก็รูปเสียงกลิ่นรสถูกต้องลมพัดตอนนี้เรียกว่าโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นไงเราถ้าพื้นธรรมดาไม่มีอะไรรองแข็งเห็นไหมคะแล้วอะไรอีกธรรมารมนี่เกิดจากสภาพนามทั้งหมดก็คือว่าต้องให้วิญญาณ นั้นอาศัยมนายตนะมนายตนะคือก้อนหัวใจอยู่ตรงนี้อาศัยมนายตนะคือจิตคือใจผ่านออกมารู้ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คือสภาพทีเราควบคุมไม่ได้บางครั้งบางวันตื่นขึ้นมาหงุดหงิดตั้งแต่เช้าเลยมีไหมคะคนจะพูดดีด้วยก็ไม่ยอมดีด้วยเพราะอะไรธรรมารมณ์มันปรากฏมันไม่ดีเห็นไหมอารมณ์ที่ไม่ดีเรียกว่าอนิจจารมณ์อารมณ์ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วเวลาธรรมารมณ์เกิดเป็นไงคะบางวันตื่นขึ้นมาอุ้ยมีความสุขจังเลยอารมณ์ดียิ้มแฉ่งเลยนะคะนั่นคืออิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาเกิดขึ้นแล้วนะคะนี่คือธรรมารมณ์สังเกตตัวเองดูนะคะว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาบุญหรือบาปเกิดขึ้นที่จิตท่านเห็นนะหรือไม่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บอุ้ยอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเลยมีแต่สิ่งที่ไม่น่าดีใจมีแต่สิ่งที่น่าอารมณ์เสียเป็นไงคะนั่นคือธรรมารมณ์ที่เป็นอกุศลปรากฏแล้วทำให้เราเจอแต่อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีเราจะเห็นว่าสังคมที่เขาทุกข์ยากลำบากตื่นขึ้นมาพ่อแม่ลูกจะทะเลาะกันเสียงดังลั่นไปหมดเลยใช่ไหมคะเป็นอกุศลไหมเหมือนมีแต่อะไรที่ขัดใจใช่ไหมคะถามว่าในนรก
มีอะไรที่น่าพอใจได้บ้างอบายภูมิมีความเร่าร้อนของเปลวไฟเป็นอยู่ตลอดกาลถูกต้องไหมคะไม่เคยอิ่มในอารมณ์อยากอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะนั่นคืออะไรนั่นคือวิบากใครที่เกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาแต่เช้าเจอแต่อารมณ์ไม่ดีนั่นคืออกุศลวิบากเห็นไหมคะอกุศลวิบากดีนะมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นในนรกล่ะถ้าเป็นเปรตล่ะเป็นมนุษย์ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนมันได้แต่ถ้าเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกมีไหมคะโอกาสยากมากเลยจนกว่ากรรมที่ทำไว้นะคะสมมติทำกรรมไว้หนึ่งชั่วโมงคิดไม่ดีสักหนึ่งชั่วโมงนอนเศร้าร้องไห้สักหนึ่งชั่วโมงเคยไหมคะเคยอาจารย์ก็เคยนะแต่จริงๆนอนมันร้องไห้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกถามผู้มีประสบการณ์มากอย่างอาจารย์เนี่ยคนร้องไห้สูงสุด20นาทีถ้าหนึ่งชั่วโมงนั้นบ่อน้ำตาแห้งแล้วไม่ได้มันจะร้องไห้สูงสุดแค่20นาทีหลังจาก20นาทีไปถ้าหากว่าพวกท่านยังไม่มีสติมันจะโศกไปได้ทั้งวันเข้าใจไหมโศกะแล้วก็ปริเทวะก็คือคร่ำครวญคิดเรื่องเดิมกลับไปกลับมาเรียกว่าปริเทวะพอปริเทวะปุ๊บเป็นไงคิดกลับไปกลับมาทุกทุกคือธรรมชาติบีบคั้นในหัวใจเสียดแทงใจทีนี้พอโทมนัสเป็นไงคะคับแค้นใจเสียดแทงใจทุกที่ใจอุปายาตทนไม่ไหวแล้วต้องระบายออกไม่เขียนมั่งก็บ่นมั่งก็เพ้อมั่งก็โทรไปหาใครบ้างเป็นไงคะนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คือธรรมชาติที่ปัญญามันไม่เกิดมันมืดมันมืดเพราะอะไรมันมีอวิชชามีความเห็นผิดว่าสิ่งเหล่านี้ทุกเหล่านี้อารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาตัวเนี้ยมันเป็นของเราเห็นไหมคะอากาศว่างเปล่าเราจับอากาศไม่ได้ถูกไหมคะอารมณ์ทุกข์ตรงนั้นเราก็จับมันไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เรากลับไปยึดเอาความทุกข์ที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนว่าเป็นของเราเห็นผิดไหมคะผิดที่เราเห็นผิดเพราะปัญญาไม่มีเห็นไหมคะปัญญาไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตนั้นมีอวิชชาเพราะจิตนั้นมีฉันทราคะเพราะจิตนั้นมีความกำหนัดเพราะจิตนั้นมีตัณหาเห็นไหมคะพอจิตเศร้าหมองแบบนี้ปัญญาไม่มีก็ไม่สามารถจะพ้นจากความทุกข์ได้เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นจิตธรรมชาติผ่องใสถ้าใสเหมือนน้ำใสๆเนี่ยค่ะถ้าเราเอาสีแดงไปใส่ในน้ำใสน้ำก็จะกลายเป็นสีแดงแต่สีแดงไม่ใช่น้ำถูกต้องไหมคะมันเป็นแค่สีถ้าเอาสีเขียวไปใส่ในน้ำใสน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช่ไหมคะชั้นใดชั้นนั้นค่ะจิตเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสถ้าบาปเกิดขึ้นแล้วในจิตจิตนั้นก็จะเศร้าหมองจิตนั้นก็จะไม่สะอาดเห็นไหมคะฉะนั้นตื่นขึ้นมาเรารับอารมณ์ที่ไม่ดีถ้าเราฝึกหัดจริงๆเราจะทำยังไงคะกำหนดรู้อาจารย์ทำอย่างนี้นะคะในชีวิตของอาจารย์เวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยพวกท่านอย่าเพิ่งเอาจิตพุ่งไปนู่นไปนี่อย่าเพิ่งบางคนตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันไปที่ทำงานเลยจิตมันไปถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วล้างหน้าแปรงฟันมันก็ยังไม่ทันได้แปรงเลยมันขึ้นรถไปทำงานตอนไหนก็ไม่รู้มันถึงที่ทำงานแล้วเห็นไหมคะมันเลยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วทุกข์จะเกิดไหมคะทีนี้เกิดเพราะตัณหาพาไปตลอดเลยเห็นไหมคะอาจารย์ฝึกค่ะตอนแรกยากมันไปตั้งหลายนาทีตื่นขึ้นมาปุ๊บพอลืมตาปุ๊บโอ้โหมันไปแล้วมันไม่อยู่ที่กายกว่าจะฝึกมันกลับมาได้วันนี้ดูที่ใจโอ้ยทำไมมันเศร้าจังโอ้อกุศลส่งผลเนี่ยกำหนดรู้อย่างเงี้ยค่ะอกุศลส่งผลทางมโนวิญญาณกิเลสของเรามีอะไรมากระตุ้นเนาะตอนแรกๆนะ 4-5 เดือนแรกอาจารย์จับไม่ได้เลยนะว่าความเศร้าหมองที่มันเกิดในจิตนั้นเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมามันเกิดจากสาเหตุอะไรอาจารย์จับมันไม่ได้
พออาจารย์ฝึกทุกวันทุกวันทุกวันมันจะสะเทือนกลับมาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเศร้าหมองเรามองเข้าไปในอารมณ์เศร้าหมองนั่นสิมันจะชี้บอกเลยอ๋อเมื่อวานมันอารมณ์ค้างกับดุคนนั้นด่าคนนี้หรือมันไม่พอใจสิ่งนู้นสิ่งนี้มันทำการบ้านไม่เสร็จตื่นขึ้นมามันเลยเอาต่อเห็นไหมคะมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าเหตุนั้นก็คือจิตของเราไปปักในอะไรถ้าเป็นบุคคลเขาเรียกว่าติดใจในรูปถ้าเป็นว่าคำพูดของเขาทำให้เราไม่สบายใจนั่นคือจิตตรงนั้นเนี่ยค่ะมีอกุศลเพราะติดใจในเสียงคือคำพูดเช่นคนนี้ตำหนิเราใช่ไหมอาจารย์ต้องว่าแอปเปิ้ลแน่เลยอารมณ์ค้างตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมลูกตื่นเช้าขึ้นมาก็กลัวอาจารย์ว่าอีกซ้ำอีกรอบใช่ไหมลูกอกุศลก็เกิดอีกยกตัวอย่างไม่ต้องยกไก่นะคะลักษณะอย่างนี้เรียกว่าติดใจในเสียงคือคำพูดนึกออกไหมคะติดใจในเสียงในกลิ่นโอ้โหซักเสื้อผ้ายังไงไม่มีกลิ่นหอมเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการยึดแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจเวลาพอใจเรียกว่าอิทธารมณ์เป็นธรรมารมณ์นะคะวิญญาณอาศัยมนายตนะกระทบกับธรรมารมณ์ทำให้พอใจยินดีถ้าไม่พอใจเป็นอนิจจารมณ์ท่านสังเกตแค่นี้ในแต่ละวันอย่างการบ้านวันนี้สมมุตินะว่าวันนี้ท่านมีอารมณ์น่าพอใจและไม่น่าพอใจกี่ครั้งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะไหนใครเจออารมณ์ไม่พอใจตั้งแต่เช้าบ้างยกมือขึ้นยอมรับความจริงสิคะอุ้ยท่านหาไม่เจอเลยเหรอเอออาจารย์ยังไม่พอใจเลยนิดหนึ่งว่าทำไมงานช้าจังเลยลูกเราเห็นไหมเห็นนะเออไหนใครเจอแต่อารมณ์ดีๆน่าปรารถนาวันนี้ตื่นขึ้นมาโอ้โหเนี่ยบุญส่งผลนะเนี่ยเห็นนะถ้าเราคุมจิตได้นะคะความไม่พอใจมันจะทิ้งได้ทันทีแล้วมันจะสร้างอารมณ์ใหม่เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นถ้าหากว่าเราสร้างอารมณ์ใหม่ไม่ได้ทุกคนไม่มีทางที่จะได้นิพพานแน่นอนองคุลิมานฆ่าคนก็ต้องไปรับบาปไม่มีวันที่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะถ้าทุกคนกระทำกรรมเช่นไรได้รับผลเช่นนั้นจริงแต่ว่าเป็นไงคะมันก็ต้องวนอยู่อย่างนั้นเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิแต่เพราะว่ามันมีหนทางที่จะออกจากวิบากกรรมเหล่านั้นได้ที่เป็นทิฏฐะธรรมะเวทนียกรรมทิฏฐะก็คือปัจจุบันธรรมะก็คือธรรมชาติเวทนียะธรรมชาติที่สามารถส่งผลเป็นปัจจุบันเห็นไหมคะฉะนั้นธรรมชาติที่สามารถส่งผลเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่ทำให้เราออกจากสังสารวัฏการเกิดแก่เจ็บตายทำให้เราถึงนิพพานได้ตรงนี้เราโชคดีตรงไหนรู้ไหมคะทำไมเราถึงออกได้รักษาจิตแค่เรารักษาจิตเป็นแล้วให้จิตของเราผ่องใสเป็นไงคะออกได้เลยไหมออกได้เลยสมมุติว่าเขาจะเถียงกันด่ากันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแต่เราคุมสติได้จิตอยู่ในกายไหมคะอยู่ได้ยินอะไรก็สักว่าถูกไหมคะได้เห็นอะไรก็สักว่าแล้วจิตอยู่ในกายเศร้าหมองไหมคะจิตอยู่ในกายไม่เศร้าหมองผ่องใสพ้นคุณลูกเป็นปัจจุบันเนาะเห็นไหมคะฉะนั้นขณะที่เรารักษาจิตเป็นปัจจุบันเป็นระบบออกจากกรรมไหมคะเป็นทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมไหมคะเป็นส่งผลทันทีเห็นไหมคะเมื่อกี้อาจารย์ให้ฝึกสติถ้าเราคุมสติได้เขาเรียกว่าฝึกสตินะถ้าเราคุมสติได้เราจะนึกที่ไหนก็ได้นึกที่บ้านก็ไม่ทุกข์นึกที่มือก็ได้นึกที่ศีรษะก็ได้นึกได้เราจะรู้ว่านี่คือสติแต่ถ้าเราไม่รู้จักสติเราคุมสติไม่ได้เป็นไงคะมันก็คิดถึงอดีตอนาคตทุกข์ไหมคะทุกข์เพราะเราควบคุมสติไม่ได้ทำไมเราถึงควบคุมสติไม่ได้รู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักว่าธรรมชาตินั้นชื่อว่าสติ
เข้าใจไหมคะฉะนั้นการฝึกที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้จักธรรมชาตินั้นให้ชัดเจนว่าธรรมชาตินี้ชื่อว่าสตินะถ้าเรารู้ชัดซึ่งธรรมชาตินี้แล้วเราจะให้มันนึกที่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะถ้าเราคุมสติได้ก็ชื่อว่าคุมจิตได้ถ้าคุมจิตได้บาปจะไม่เกิดขึ้นในจิตถูกต้องไหมคะเมื่อบาปไม่เกิดขึ้นในจิตมีแต่บุญเกิดขึ้นปิติเกิดได้ไหมได้เมื่อปิติเกิดขึ้นมีความสุขไหมมีความสุขก็เกิดสมาธิก็เกิดอุเบกขาก็เกิดถ้าอุเบกขาเกิดขึ้นนั่นคือธรรมชาติละกามทั้งเจ็ดเหมือนทัพพีเนี่ยค่ะถ้าเกิดมันมีอะไรงอๆตักลงไปในหม้อแกงมันก็ตักแกงขึ้นมาได้ถูกไหมอะไรงอเลยตักลงไปในหม้อแกงเวลายกขึ้นมันจะมีอะไรติดทัพพีมาไหมคะไม่มีเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีสติคุมจิตได้เป็นไงคะจะนึกถึงอะไรที่ไหนจิตของเราก็ไม่เศร้าหมองถูกต้องไหมคะเพราะไม่มีกิเลสก็จะมีแต่กุศลเกิดขึ้นกุศลตรงนั้นก็จะมีอะไรบ้างองค์โพชฌงค์ทั้ง7จะครบหมดเลยองค์โพธิปักขิยธรรม37จะครบหมดเลยก็คือมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวเห็นไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้นึกใช่ไหมคะถามว่ารู้สึกตัวไหมรู้ว่ามีกายไหมรู้ว่ามีสติไหมรู้แล้วอะไรรู้พวกท่านบอกว่าจิตอาจารย์บอกว่าไม่ใช่คือปัญญาเห็นนะเพราะจิตเป็นที่อาศัยเกิดของสติและสัมปชัญญะอาศัยเกิดของอะไรบ้างของสติของคือวิตกวิจารเห็นไหมคะมนสิการแล้วอาศัยเกิดของอะไรอาศัยเกิดของปิติของปัสสัทธิของสมาธิของอุเบกขาของฉันทะเห็นไหมคะของวิริยะเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้มองไม่เห็นทั้งหมดเลยถูกต้องไหมคะไหนใครจับความขยันได้บ้างแต่เวลาเห็นใครทำงานชมจังเลยว่าอุ๊ยขยันจังเลยแต่ตัวขยันน่ะใช่รูปไหมคะไม่ใช่ตัวขยันไม่ใช่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมคะแต่คือวิริยะความเพียรอุตสาหะใช่หรือไม่เห็นไหมคะธรรมชาตินี้ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแต่มีอยู่เกิดที่ไหนเกิดที่จิตเห็นไหมคะขยันทำบาปได้ไหมได้ขยันทำบุญได้ไหมได้แสดงว่าวิริยะเป็นธรรมชาติเป็นกลางๆถูกไหมคะไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเห็นไหมแต่ถ้ามาใช้ให้ถูกต้องก็จะกลายเป็นบุญถ้าใช้ผิดมีอวิชชาก็จะกลายเป็นอุ้ยขยันคิดจริงๆเลยไอ้ความเศร้านี่เคยไหมคะนั่นไงฉะนั้นธรรมชาตินี้อาศัยจิตเกิดถ้าเราคุมจิตได้ปุ๊บเหลือแต่บุญอย่างเดียวถูกต้องไหมคะเมื่อเหลือบุญอย่างเดียวเวลาบาปมันส่งผลแต่จิตมันอยู่ในกายมันจะไปแตะต้องผลที่ส่งมาที่ปรากฏไหมคะไม่ได้ยินก็สักว่าได้ยินได้เห็นก็สักว่าเห็นได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นได้ริมรสก็สักว่าได้ริมรสสัมผัสเพราะสติคุมจิตไว้เพราะเรารู้ว่าสภาพธรรมที่เรียกว่าสติคืออะไรอย่างเมื่อกี้อาจารย์ทดสอบให้พวกท่านใช้สตินึกถึงโต๊ะทำงานของอาจารย์พอนึกปุ๊บเป็นไงคะจิตก็ไปด้วยถูกไหมคะแล้วอาจารย์ถามว่ามีความรู้สึกไหมไม่มีถูกต้องไหมคะแต่พอนำสติมานึกถึงกายนึกถึงฝ่ามือปุ๊บท่านก็จะรู้สึกทันทีถูกต้องไหมคะเพราะมันมีสัมปชัญญะเกิดตามหลังจากที่ใช้สตินึกถึงกายเห็นไหมคะสัมปชัญญะเนี่ยมันรู้สึกทั้งตัวเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยแหละค่ะจึงทำให้เรารู้ว่าจิตอยู่ในกายแล้วเพราะเรารู้จากสัมปชัญญะเราไม่ได้รู้จักอะไรที่เป็นภายนอกกายถูกต้องไหมคะเมื่อเราไม่รู้จักอะไรที่เป็นภายนอกกายแสดงว่าจิตอยู่ในกายถ้าเรารู้อะไรที่เป็นภายนอกกายเช่นบ้านรถที่ดินหรือคนอื่นแสดงว่าจิตออกนอกกายทำไมจิตออกนอกกายเพราะตัณหาพาจิตไปได้อีกแล้วเห็นไหมคะต
ัณหามันขโมยเอาไปตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่งอยู่เนี่ยตัณหาขโมยไปกี่ครั้งแล้วคะตัณหาขโมยจิตท่านออกนอกกายไปกี่รอบแล้วใช่ไหมลูกแอปเปิ้ลเห็นไหมกลับไปบ้านกี่ลูกกี่ครั้งแล้วลูกโอ้โหตัณหาพาไปอุ้ยตัณหานี่ขยันนะมีความขยันจริงๆเลยมีกำลังมากทีนี้เราจะทำยังไงจะแย่งไอ้ตัณหาได้แย่งจิตมาจากไอ้ตัณหาได้ทำไงต้องรู้จักสติพอเรารู้จักสติปุ๊บโอ้โหตัณหาไม่ได้แอมจิตเลยนึกทีๆนึกซ้ำๆนึกบ่อยๆตอนแรกที่เรานึกมันจะยากหน่อยเพราะว่าสติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันโดนวางยาสลบหรือมันบ้าหรืออะไรสักอย่างอะเนาะยากกว่าจะเอามานึกถึงกายตัวเองใช่ไหมคะมันไปนู่นไปนี่มันไปตลอดเลยมันเหมือนกับโดนยาเพราะว่าไอ้อวิชชากับไอ้ตัณหาครอบงำมันมานานกว่าจะฝึกมันได้ใช่ไหมคะมันยากเดี๋ยวก็หลุดใช่ไหมคะแต่พอฝึกปุ๊บนึกได้ปั๊บนึกได้ครั้งเดียวไปอีก5ครั้งมันนึกใหม่อีกไปอีก10ครั้งนึกซ้ำอีกโอ้โหไปทั้งวันเลยพอคนฝึกใหม่ๆโอ้ยทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้ใช่ไหมคะพอฝึกใหม่ๆไอ้ตอนไม่ฝึกก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นก็นึกว่าตัวเองดีแต่มารู้อีกทีเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมคะเพราะตัณหามันพาไปมันไปทำเหตุไว้ไงคะเวลามันเป็นทุกข์นั่นคือเหตุมันเกิดแล้วผลมันเลยปรากฏตามเห็นไหมคะเป็นปัจจุบันเลยนะทุกกิเลสนะตอนนั้นแต่ถ้าเราฝึกได้เป็นไงคะไปก็ไปฝึกกันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะพอมันชำนาญเป็นไงคะมันก็กลับมาเป็นออโต้เลยโอ้โหเชื่องเลยทีเนี้ยไล่มันไปสิมันไม่ไปทำไมมันไม่ไปมันติดใจรสชาติของความสุขเป็นไงหลายคนไปบวชไปปฏิบัติพอได้หน่อยนึงเป็นไงคะอยากจะไปอีกอ่ะสามีไม่ให้ไปลูกไม่ให้ไปโมโหเป็นทุกข์อีกใช่ไหมคะมันเริ่มติดใจความสุขที่มีสติอยู่ในกายเห็นนะแสดงว่าพอสติอยู่ในกายปุ๊บจิตอยู่ในกายพอจิตอยู่ในกายปุ๊บอกุศลคือบาปไม่ได้อาศัยจิตเกิดแต่บุญกุศลคือปิติคือปัสสัทธินี่คือบุญนะคะคืออุเบกขาคือสมาธิเกิดขึ้นได้ในจิตเจริญแล้วในจิตนั้นก็เลยได้รสชาติของอมตะคือความสุขเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยตัวปัญหาตัวเดียวในโลกที่ทำให้เราท่องไปในสังสารวัฏอันยาวนานหาเบื้องต้นและที่สิ้นสุดไม่ได้ก็คือจิตถูกต้องไหมคะเพราะผู้มีพระเจ้าจึงให้รักษาจิตให้ข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเห็นไหมคะให้ฝึกจิตให้ชำระจิตให้ทำจิตให้ผ่องแผ้วเห็นไหมไม่ได้บอกเรื่องของวิญญาณเพราะวิญญาณทำหน้าที่ของมันอีกอย่างนึงวิญญาณไม่สามารถทำให้กิเลสอาศัยเกิดเพราะวิญญาณมีหน้าที่ไปรู้แจ้งในรูปแล้วก็ดับวิญญาณไปรู้แจ้งในเวทนาแล้วก็ดับวิญญาณไปรู้แจ้งในสัญญาแล้วก็ดับวิญญาณเกิดขึ้นรู้แจ้งในระบบสังขารความคิดปรุงแต่งแล้วก็ดับเขามีหน้าที่แค่นั้นเห็นไหมคะไม่ได้มีหน้าที่มากกว่านั้นด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่อาศัยอารมณ์คือรูปอาศัยอารมณ์คือเวทนาอาศัยอารมณ์คือสัญญาอาศัยอารมณ์คือสังขารทุกครั้งพอเกิดขึ้นปุ๊บทำให้เรารู้ว่านี่คือสุขหรือทุกข์แล้วก็ดับพอดับปุ๊บเราก็อย่าเพิ่งดับได้ไหมขอสุขอีกรอบมันก็ไม่สุขมันก็ไปสัญญาแล้วถูกไหมคะห้ามมันไม่อยู่เบรกมันไม่ได้เพราะวิญญาณมันเป็นธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้มันตกอยู่ในภาวะของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้วิญญาณจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งมั่นได้เลยจะมีธรรมชาติที่แปรปรวนเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ดับไปเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปท่านรู้ไหมว่าวิญญาณตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ค่ะวิญญาณเหล่านั้นดับไปหมดแล้ววิญญาณตัวนั้นดับไปแล้วนะคะ
ขณะนี้ท่านวิญญาณอาศัยตาผ่านมามองเห็นอาจารย์วิญญาณอาศัยหูได้ยินเสียงอาจารย์เป็นวิญญาณตัวใหม่วิญญาณเกิดขึ้นทางตาดับไปแล้วการที่เราจะมองเห็นอีกวิญญาณตัวใหม่เกิดขึ้นอีกทำงานใหม่เห็นไหมคะแต่ตรงสันตติตรงการสืบต่อของระบบของกรรมตรงเนี้ยเราไม่ทันทุกคนเลยเข้าใจว่าวิญญาณตัวเดียวตัวนั้นแหละยังอยู่เกิดขึ้นรู้แล้วก็มาเกิดขึ้นรู้ใหม่อีกถูกต้องไหมคะแล้ววิญญาณนั้นใช่ร่างกายไหมไม่ใช่วิญญาณนั้นธรรมชาติคือทำให้รู้แจ้งรู้แจ้งรสเปรี้ยวถ้าเขาไม่เข้าไปที่รสก็ไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวถูกไหมคะรู้แจ้งรสหวานถ้าเขาไม่เข้าไปที่รสก็ไม่รู้ว่ามันหวานถูกต้องไหมคะฉะนั้นวิญญาณนี้เหมือนกันถ้าไม่เข้าไปตั้งที่อุเบกขาก็ไม่รู้ว่านี่คือความเฉยๆถ้าวิญญาณไม่เข้าไปตั้งที่ความสุขก็ไม่รู้ว่านี่คือความสุขถ้าวิญญาณไม่เข้าไปตั้งที่ความทุกข์ก็ไม่รู้ว่านี่คือความทุกข์เห็นไหมคะถ้าวิญญาณไม่เข้าไปตั้งอาศัยที่ความทรงจําในอดีตเราก็ไม่รู้ว่านี่คือสัญญาขันธ์ใช่ไหมคะถ้าวิญญาณไม่เข้าไปตั้งในระบบสังขารคิดอนาคตไหนใครบอกว่าจะกลับบ้านอนาคตไปบ้านกี่รอบแล้วเห็นไหมคะไปแต่เมื่อวานใช่ไหมคะแสดงว่าวิญญาณตั้งที่สังขารกี่ครั้งเห็นไหมคะทั้งที่อนาคตยังไม่เกิดทั้งที่กลับนั้นยังไม่ได้ไปปัจจุบันกายก็อยู่นี่ถูกต้องไหมคะแต่วิญญาณกับสังขารเล่นไปทำงานล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเกิดดับไปเรียบร้อยตั้งหลายรอบใช่ไหมคะนี่คือว่าถ้าไม่มีวิญญาณเราก็จะไม่ได้ไปที่อนาคตเห็นนะฉะนั้นวิญญาณคือธรรมชาติที่ทำให้แจ้งทำให้ขันเหล่านั้นปรากฏเลยทำให้เราสามารถกำหนดรู้ได้ว่าอ๋อนี่หรือรูปอ๋อนี่หรือเวทนาอ๋อนี่หรือสัญญาอ๋อนี่หรือสังขารเห็นไหมคะอ๋อนี่หรือวิญญาณเพราะวิญญาณนี้มีอยู่เกิดขึ้นรู้อารมณ์แล้วดับเราจึงสามารถกำหนดได้ว่าสภาพธรรมเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เช้าเวทนาขันธ์เกิดกี่ประเภทแล้วคะเฉยทุกข์สุขอันไหนเกิดมากกว่ากันทุกข์เกิดมากกว่าโอ้ย กุมใจเลยแล้วสัญญาขันธ์ล่ะคะเป็นไงคะปัจจุบันอารมณ์สติอยู่ในกายกับสัญญาขันธ์อันไหนเกิดเยอะกว่ากันจำอดีตเยอะใช่ไหมคะไหนใครเดินไปจำไปมั่งนะโอ้โหเดินไปไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยใช่ไหมเดินไปก็จำไปเดินไปก็คิดไปใช่ไหม นี่ไงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงตรัสว่ายังไงคะวันนั้นที่อาจารย์ออกอากาศพงศ์บอกว่าแม้เดินอยู่ก็เดินพร้อมกับอุปาทานแม้นั่งอยู่ก็นั่งไปพร้อมกับอุปาทานแม้นอนอยู่ก็นอนไปพร้อมกับอุปาทานรู้ไหมคะอุปาทานคืออะไรอุปะแปลว่าเข้าไปบวกอาทานะแปลว่าถือเอาฉะนั้นเข้าไปถือเอาถือเอาอะไรถือเอาสัญญาขันเดินไปพร้อมกับการเข้าไปถือเอาสัญญาขันเดินไปจิตอยู่ในกายไหมคะไม่อ่ะมันไปที่สัญญาขันเวลานอนเป็นไงคะจิตอยู่ในกายไหมไม่มันมีอุปาทานมันเข้าไปถือเอาอะไรเข้าไปถือเอาอุพรุ่งนี้จะทำอะไรแป๊บหนึ่งก็อุ้ยเข้าไปถือเอาอดีตไอ้คนนั้นมันว่าเราจิตไม่ได้นอนไปเลยไม่ได้อยู่ในกายเลยเห็นไหมคะนี่แหละพระองค์ถึงตรัสไงคะว่าแม้นั่งอยู่ก็นั่งด้วยอุปาทานแม้นอนอยู่ก็นอนด้วยอุปาทานแม้เดินอยู่ก็เดินด้วยอุปาทานสัตว์เหล่านั้นจึงเป็นทุกข์สัตว์เหล่านั้นจึงคล้องอยู่ติดอยู่ในภพในวัฏสงสารในสังสารวัฏไม่สามารถออกจากทุกข์ได้เห็นไหมคะฉะนั้นเราจะเดินยังไงไม่ให้มีอุปาทานเราจะนั่งยังไงไม่ให้มีอุปาทานไม่เข้าไปยึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณต้องควบคุมสติให้เป็นใช่ไหมคะนี่แหละทีนี้พ
พอเราควบคุมสติปุ๊บท่านอย่าคิดนะว่าจิตเป็นตัวรู้ทุกอย่างให้รู้ค่ะว่าจิตนั้นเป็นเพียงธรรมชาติที่ทำมันเลยเป็นสงครามระหว่างอวิชชากับนิพพานไงคะถ้าเราอยากพ้นทุกข์ต้องฝึกไอ้สติให้ได้เพราะตอนนี้ไอ้สติมันเพี้ยนๆอยู่เพราะสตินั้นมันถูกอวิชชาครอบงำจิตใช่ไหมคะพออวิชชาครอบงำจิตเป็นไงสตินี่ต้องอาศัยจิตเกิดถูกไหมคะแล้วทีนี้จิตนั้นน่ะมีอวิชชาด้วยมีตัณหาด้วยเป็นไงคะโอ้โหพระเอกก็เลยต้องตามนางเอกก็คือจิตไปจิตเศร้าหมองสติก็เลยเพี้ยนตามไปด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีศรัทธารู้ไหมท่านจะถึงนิพพานและพ้นทุกข์ได้ท่านต้องมีศรัทธาและต้องศรัทธาให้ถูกด้วยถ้าท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าอย่างพวกเราเนี่ยค่ะ 2,600 กว่าปีแต่พวกเราโชคดีไหมคะเกิดมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติอยู่ในกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ตรัสอย่างนี้พระองค์เมตตาเราไหมคะพระองค์เมตตาเรามากพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วเหมือนเราเนี่ยเป็นผู้กำลังจมอยู่ในบ่วงของทุกข์ใช่ไหมคะแต่พระพุทธองค์บอกว่าพวกท่านจงเห็นภัยในสังสารวัฏการเกิดภิกขุเนี่ยแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏคือการเกิดอีกเห็นไหมคะฉะนั้นนะคะพระองค์บอกว่าให้เราเห็นภัยในการเกิดด้วยการเป็นผู้มีสติอยู่ในกายเมื่อไรที่เรามีสติอยู่ในกายพระองค์ตรัสว่านั่นคือการบริโภคอมตะคือธรรมที่ไม่ตายภายในวัฏสงสารคือการเกิดและการตายซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมคะแต่ถ้ามีสติอยู่ในกายเป็นอมตะไม่ต้องตายง่ายไหมคะใครจะรักเราจริงใจเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกท่านเชื่อไหมว่าอาจารย์อยากจะบอกทุกคนที่บอกว่าอกหักอยากจะบอกทุกคนที่บอกว่าโลกนี้เราไม่มีใครแล้วไม่มีใครเข้าใจเราอาจารย์ขอบอกเลยว่าในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รักท่านและจริงใจกับท่านเพราะพระองค์ตรัสแสดงธรรมที่ทำให้เราปฏิบัติตามแล้วพ้นจากทุกข์ถูกต้องไหมคะพระองค์ไม่เคยโกหกเราเป็นคำสัตย์คำจริงพูดอย่างไรตรัสอย่างไรถ้าเราทำตามก็จะได้ผลอย่างนั้นผลทุกท่านต้องจำโลโก้นี้ไว้เลยว่าถ้าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลทุกแน่นอนฉะนั้นท่านอย่าไปแสวงหาความรักจากใครอีกอาจารย์เคยแสวงหาความรักความอบอุ่นครั้งแล้วครั้งเล่าจากทุกคนที่อยู่รอบกายอยากให้เขาเข้าใจแม่แต่เมื่อเรามานั่งพิจารณาแล้วแม้แต่แม่ของเราที่บอกว่ารักเราถามว่าเคยไหมที่แม่จะพูดขัดใจเรามีไหมคะเวลาแม่พูดขัดใจเป็นทุกข์ไหมเป็นเวลาสามีที่บอกว่าเราแสวงหาว่าเขารักเราเราอยากได้มากๆจริงๆเราแสวงหาคนรักเพื่อให้เข้าใจแต่พอได้มาพูดขัดใจไหมคะมีบางครั้งก็ขัดใจถูกไหมคะนี่อย่างดีนะบางครั้งขัดใจแต่อย่างไม่ดีเนี่ยเป็นปกติที่ขัดใจใช่ไหมคะเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าลูกทำให้เรามีความสุขทำให้เราสมหวังลูกขัดใจเราไหมคะขัดใจถูกไหมคะบอกไม่ฟังไม่เชื่อเป็นไงคะทุกข์ไหมทุกข์แล้วเราจะแสวงหาคนที่รักเราอย่างจริงใจจากที่ไหนได้ไม่มีใช่ไหมคะนี่แหละอาจารย์ได้ปลอบใจตนเองว่าธัญรัตน์เอ้ยไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่จะรักเธอไม่ต้องหวังความรักจากลูกศิษย์ไม่ต้องหวังความรักจากพี่น้องไม่ต้องหวังความรักจากพ่อแม่หรือสามีเพราะทุกคนสามารถสร้างทุกข์ให้กับเธอได้
ด้วยคำพูดด้วยการกระทำที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ถ้าเธอเชื่อฟังแล้วทำตามพระองค์เธอจะไม่มีวันทุกข์อีกเลยเห็นไหมคะนี่ไงอาจารย์ถึงได้รักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจเพราะไม่มีใครรักเราเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วท่านจะไปแสวงหาใครอีกท่านเป็นทุกข์เพราะท่านไม่รักดีถูกไหมครับก็พระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วท่านไม่รักท่านไปรักคนอื่นใช่ไหมแม่มันก็ต้องเป็นทุกข์นี่อาจารย์บอกตัวเองไงคะว่าเธอเป็นทุกข์เพราะเธอไม่รักดีพระพุทธเจ้ามีอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทำไมเธอไม่ทำตามเมื่อเธอไม่ทำตามเธอก็ทุกข์ให้มันตายไปเลยไม่ต้องมาอ้อนวอนไม่ต้องมาแสวงหาคนเห็นใจอาจารย์ด่าตัวเองอย่างนี้อาจารย์ขนาบตัวเองอย่างนี้มันไม่อยากทำมันอยากจะไปหาถูกไหมใช่ไหมมันอยากจะไปหาอธิบดีอารมณ์อะไรที่น่าปรารถนามันจะไปทั้งที่มันทำให้เป็นทุกข์ถูกไหมครับแต่ก็ยังจะไปหาอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็ด่ามันไงคะถ้าเธอจะไปก็ไปให้ตายเลยถ้าเธอไม่รักดีแต่ถ้าเธอรักดีกลับมาทำตามคำพูดของพระพุทธเจ้าทำให้ได้มันก็ถามว่าจะให้ฉันทำอะไรมันเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ก็บอกพระพุทธเจ้าสอนอะไรล่ะคำไหนก็ได้ที่เป็นของพระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาแผ่ไปแผ่มาก็ทุกข์อีกมันฟุ้งกับเมตตาไม่เห็นจะได้ดีสักทีก็บอกเอาก็เอาตัวใหม่สิเอาไงสมาทานศีลสมาทานไปสมาทานมากูมีศีลหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันได้ไหมเนี่ยฟุ้งอีกค่ะก็อิติปิโสกลับกันอยู่อย่างนั้นล่ะค่ะภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธตอนแรกก็ดีใจมีความสุขเสร็จแล้วมันก็รำคาญอีกไม่เอาไงล่ะเดินจงกรมเดินจงกรมก็มีสติกลับไปกับทุกเอาอีกเห็นไหมคะนี่ถ้าเรียนมาน้อยเป็นไงคะมันเอาไปกินเลยนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามันแอบเอาไปกินในน้ำอะไรแอบไปกินน้ำนะมันคาบไปกินในน้ำมันคือวรนุชไงคะก็หมายถึงอกุศลไงคะถ้าเกิดเรารู้น้อยใช่ไหมแผ่เมตตาเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วพอมันเบื่อแผ่เมตตามันไปต่อไม่ได้มันจะไปไหนคะมันแอบไปกินในน้ำใช่ไหมคะอาจารย์ก็เปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนรู้ไหมคะคืออาจารย์ไม่รู้ว่าจิตน่ะมันเป็นบุญมันเป็นยังไงอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่รู้ว่าทุกเนี่ยมันเกิดในจิตใช่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงไม่ให้ทุกข์มันเกิดในจิตอาจารย์ไม่รู้เห็นไหมแต่อาจารย์ศรัทธาในพระพุทธเจ้าไงคะเพราะศรัทธาเพราะรักในพระพุทธเจ้าจึงจำเอาคำของพระองค์มาทำอาจารย์ก็สมาทานศีลบ้างสวดอิติปิโสบ้างแผ่เมตตาบ้างคือทำทุกอย่างที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าไม่ให้มันมีช่องว่างเพราะถ้าเมื่อไหร่มันมีช่องว่างกลัวบาปมันจะเกิดอาจารย์ก็ทำอย่างเงี้ยทั้งวันใช่ค่ะแม่ต้องทำอย่างนี้นะแม่รู้ไหมว่าไอ้คนมันไม่รู้มันก็ไม่รู้เนาะแต่ไม่อยากให้ทุกข์มันเกิดรู้ไหมเจอต้นหญ้าแม่ทำไงนั่งจับต้นหญ้าแล้วก็คุยกับต้นหญ้าขอมันมีอะไรอยู่ในต้นหญ้าไหมขอต้นหญ้าจงเป็นสุขเถิดก็อย่าได้มีเวรเลยอาจารย์ก็แผ่อย่างนี้นะคะทำไมอาจารย์ก็ถามว่าเธอบ้าเปล่าแผ่เมตตาให้ต้นหญ้าด้วยมันก็บอกตนเองว่าจะบ้าได้ยังไงแผ่เมตตานี่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านะเธอน่ะถือว่าดีจะตายเธอได้พูดคำพูดของพระพุทธเจ้ามันก็เลยเออค่อยยังชั่วหน่อยถ้างั้นเราก็พูดกับอากาศก็ได้ดิอาจารย์ก็เออในอากาศนี่มีเทวดาไหมถ้ามีก็ขอให้เป็นสุขเถอะนะอย่าได้มีเวรเลยอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้สร้างทุกข์เลยอาจารย์ก็ถามตัวเองว่าเธอบ้าไปมั้ยเนี่ยมันก็บอกว่าจะบ้าได้ยังไงคำพูดของพระพุทธเจ้าดีออกมันบอกเนี่ยค่ะเท่านั้นอาจารย์ก็เลยแผ่เมตตาต้นไม้บ้างอากาศบ้างแผ่นดินบ้างในน้ำบ้างบางทีก็เออในน้ำนี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีปลามั้ยมีเทวดาในน้ำมั้ยเออ
เบียดเบียนอย่าได้สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันเลยถามว่าตัวเองบ้าไหมบอกบ้าได้ไงนี่คำพูดของพระพุทธเจ้าก็เถียงกันอยู่อย่างนี้ค่ะปรากฏว่ามันไม่ได้ช่องแอบเอาไปกินในน้ำเลยอกุศลมันลากจิตไปไม่ได้เพราะศรัทธาในพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะพอเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าและเชื่อว่าถ้าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะพ้นจากทุกข์และเราจะไม่ทุกข์อีกเลยพระพุทธเจ้ารักเรามากที่สุดท่านเชื่อไหมพอจิตมันรวมโอ้โหความสุขนี่อย่าบอกใครเลยค่ะมันมีความสุขมากมายมหาศาลมีความสุขจนอยากจะตะโกนบอกทั้งโลกว่าทำไมคนทั้งโลกไม่รักพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับเรา มันก็รู้ว่าอ๋อก็เขาไม่ได้แผ่เมตตาให้ต้นหญ้าเหมือนเธอนี่เขาไม่ได้แผ่เมตตาให้อากาศให้ต้นไม้ให้น้ำเหมือนเธอนี่แล้วเขาจะรักพระพุทธเจ้าเหมือนเธอได้ยังไงเห็นไหมคะมันก็รู้ธรรมชาติของจิตว่าจิตที่เป็นทุกข์เพราะทำอะไรและไม่ทำอะไรใช่ไหมคะนี่แหละค่ะจากนั้นเนี่ยศรัทธาตัวเนี้ยมันก็เริ่มทำให้เรามีความเพียรใช่ไหมคะเพียรเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะละบาปอกุศลพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บมันจะละอายแก่ใจทุกวันนี้เป็นไงคะถ้าอาจารย์เป็นทุกข์เมื่อไหร่อาจารย์จะอายค่ะอายอะไรรู้ไหมคะอายพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเราจะต้องมีความเพียรที่จะละบาปอกุศลถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บอายเลยค่ะกลัวพระพุทธเจ้าไม่ให้เรารักกลัวพระพุทธเจ้าไม่ให้เราศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาเราจะต้องละอกุศลถูกต้องไหมคะนี่แหละพวกท่านมีศรัทธาพอหรือยังลูกแอปเปิ้ลละอกุศลหรือยังคะเห็นไหมบอกว่ารักพระพุทธเจ้าแต่กลับทิ้งอกุศลไม่ได้ละทุกข์ในหัวใจไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เถียงกันหน้าดำหน้าแดงกันหมดใช่ไหมบอกว่าเนี่ยอย่างลงมั่นแล้วก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรารักพระพุทธเจ้าศรัทธาทำให้มีความเพียรเพื่อจะละบาปและศรัทธานั้นทำให้เรามีสติถ้าไม่มีสติบาปจะมีในจิตถูกต้องไหมคะทำให้เราระลึกถึงคำสอนของพระองค์ถ้าเรามีความเพียรตั้งขึ้นเมื่อไหร่สติจะต้องตั้งขึ้นทันทีตั้งขึ้นที่ไหนตั้งขึ้นในคำสอนของพระองค์ถ้าพระองค์สอนให้นึกถึงกายเราก็จะต้องนึกถึงกายถูกต้องไหมคะถ้าสติตั้งขึ้นปุ๊บสมาธิจะต้องเกิดขึ้นทันทีเห็นไหมคะเพราะสตินทรีย์เกิดขึ้นแล้วสมาธินทรีย์ก็จะต้องเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญินทรีย์คือปัญญาจะต้องเกิดขึ้นทันทีเมื่อกี้ท่านนึกถึงกายถูกต้องไหมคะพอนึกถึงกายปุ๊บท่านรู้ว่านึกใช่ไหมคะแล้วรู้สึกตัวถูกต้องไหมคะแล้วก็รู้ว่ารู้สึกตัวใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่ามีร่างกายใช่ไหมคะอาจารย์ถามว่าอะไรรู้พวกท่านตอบผิดแต่อาจารย์บอกว่าปัญญาเห็นไหมคะทำไมถึงมีปัญญารู้ล่ะคะก็เพราะว่าสติเกิดขึ้นสมาธิย่อมเกิดเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตัดชัดไหมครับชัดจริงไหมจริงรู้ได้ในขณะนั้นไหมในขณะนั้นเลยเห็นไหมอากาลิโกไหมคะอากาลิโกสันทิฏฐิโกไหมคะสันทิฏฐิโกเห็นไหมคะสภาพธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเมื่อท่านมีศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้เรามีความเพียรอ่ะพอท่านนึกถึงกายปุ๊บเป็นไงคะตรงนึกถึงฝ่ามือสิคะเนี่ยพอนึกปุ๊บเป็นไงถ้าไม่มีความเพียรสติจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพอนึกถึงฝ่ามือปุ๊บความเพียรเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นพอสติเกิดขึ้นนึกถึงฝ่ามือปุ๊บเป็นไงคะสติอยู่ไหนจิตอยู่นั่นพอจิตอยู่ในกายสมาธิเกิดพอสมาธิเกิดปัญญาคือปัญญินทรีย์เกิดฉะนั้นนึกถึงกายเมื่อกี้รู้ไหมคะว่านึกรู้อะไรรู้ปัญญารู้จากสติเห็นไหมคะปัญญาเป็นตัวเห็นสติแต่ท่านจับต้องปัญญาไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
เมื่อกี้มีสตินึกถึงกายท่านจับต้องสติไม่ได้ถูกไหมคะแต่ท่านเห็นสติและรู้ว่ามีสตินึกถึงกายถูกต้องไหมคะและนึกถึงกายเมื่อกี้นี้มีความรู้สึกตัวใช่ไหมคะสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมคะรู้ไหมว่าเรารู้สึกตัวรู้ฉะนั้นสัมปชัญญะมันรู้ตัวมันเองไม่ได้แต่ปัญญาเป็นตัวเห็นตัวรู้สัมปชัญญะว่าเกิดขึ้นแล้วที่ไหนคะที่กายเพราะเกิดขึ้นที่กายจึงชื่อว่ารู้สึกตัวใช่ไหมคะทั่วพร้อมกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยสักว่าความรู้ใช่ไหมคะฉะนั้นพอนึกถึงกายปุ๊บมีความรู้เกิดขึ้นทันทีรู้สึกตัวกายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเห็นไหมคะชัดไหมตัวที่รู้สติมันรู้จักตัวมันเองไม่ได้สติมันไม่ได้มีหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์มันมีหน้าที่แค่นึกฉะนั้นสตินึกถึงกายมันก็ไม่รู้ว่ามันนึกถึงกายนะแต่มันทำหน้าที่นึกอย่างเดียวเห็นไหมคะนี่คือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วที่พระองค์ตรัสรู้มีลักษณะเฉพาะตนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสติมีสัมปชัญญะจึงอาศัยสติเกิดถูกต้องไหมคะฉะนั้นพอสติมีในกายสัมปชัญญะความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นทันทีเราจึงนึกปุ๊บรู้สึกตัวปั๊บใช่ไหมคะนึกถึงเส้นผมสิคะพอนึกเส้นผมปุ๊บรู้สึกที่เส้นผมใช่ไหมเกิดแป๊บเดียวแล้วดับไปแล้วเร็วมากถ้าเราไม่ทำซ้ำเราจะไม่ชัดใช่ไหมคะฉะนั้นต้องทำซ้ำอีกค่ะนึกอีกครั้งดับอีกแล้วนึกอีกครั้งรู้ปั๊บดับอีกแล้วนึกอีกครั้งรู้ปั๊บดับอีกแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าทำความเพียรนึกครั้งเดียวเราก็จะไม่รู้ว่านี่คือสติใช่หรือไม่ถ้าทำความเพียรนึกครั้งเดียวเราก็จะไม่รู้ว่านี่คือสัมปชัญญะใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรให้คล่องแคล่วให้ถนัดเราจะต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆใช่ไหมคะถ้าเราทำครั้งเดียวมันก็ไม่เก่งเหมือนหั่นผักไม่เคยหั่นเป็นไงคะจับมีดเก่งๆกลางๆอยู่นั่นแหละแต่ถ้าทำจนคล่องเป็นไงคะหยิบมาปุ๊บปับทันทีใช่ไหมคะเหมือนกันถ้าเราไม่ชัดเจนเราก็จะไม่มีวันรักษาจิตได้เห็นไหมท่านนั่งแช่อยู่อย่างเงี้ยเห็นกายตลอดเลยแต่ทั้งที่ท่านเห็นกายอย่างนี้เคยไหมแล้วรู้สึกว่าตนเองมีกิเลสทั้งๆเห็นกายใช่ไหมและหลายคนปฏิบัติมาได้ระดับหนึ่งจะรู้สึกว่ามีกิเลสก็เพราะว่าท่านไม่มีสติอ้าวเห็นกายแล้วทำไมไม่มีสติเพราะท่านไม่รู้ว่าสติคืออะไรเห็นไหมคะเพราะท่านไม่รู้ว่าสัมปชัญญะคืออะไรขณะที่ท่านเห็นกายอย่างนี้ลองสิคะเนี่ยมันไม่ต้องนึกเนี่ยท่านเห็นกายอยู่เป็นไงพอเห็นกายอยู่ปุ๊บท่านก็เฉยๆถูกไหมคะอุเบกขาไหมอุเบกขาแล้วเห็นกายแต่เฉยๆแล้วท่านให้ความสำคัญที่กายหรือให้ความสำคัญที่เฉยๆพอท่านเพ่งกายปุ๊บมันก็เฉยมากท่านก็พอใจเฉยถูกไหมคะนั่นแหละตัณหาพาจิตไปอยู่ที่เวทนาขันธ์เรียบร้อยแล้วกิเลสก็เลยยังอยู่เข้าใจไหมคะแต่ถ้าท่านนึกถึงกายลองนึกถึงผมสินึกถึงผมนึกอีกครั้งหนึ่งเส้นผมนึกถึงผมอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมนึกทุกครั้งมันจะดับไปเร็วมากมันจับไม่ทันเลยแต่เราต้องนึกบ่อยๆนึกถึงน้ำลายสิรู้ที่น้ำลายแล้วนึกถึงไม้นึกถึงฟันนึกถึงหนังนึกถึงเล็บนึกถึงกระดูกนี่คะขณะที่ท่านนึกอย่างนี้รู้ว่านึกถูกต้องไหมคะขณะที่รู้ว่านึกท่านรู้สึกไหมว่าในอารมณ์ของท่านมันไม่มีกิเลสถูกต้องไหมเพราะในขณะนั้นท่านมีธรรมชาติที่รู้ถูกต้องไหมคะก็คือพอนึกปุ๊บท่านรู้ว่านี่กำลังนึกมันเหมือนทำงานอยู่
เมื่อท่านทำงานอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยท่านไม่ได้แช่อยู่ถูกไหมคะฉะนั้นมันเหมือนกับมันไม่ว่างใช่ไหมคะมันไม่ว่างมันกำลังทำงานมันกำลังเคลียร์ระบบของจิตถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยไม่มีความรู้สึกว่ามีกิเลสใช่หรือไม่อ่ะลองนั่งเฉยๆไม่ต้องนึกสิคะเป็นไงเห็นกายมีอุเบกขาแต่รู้สึกมีเราใช่ไหมแต่เมื่อกี้จันพานึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อนึกได้แล้วก็นึกใหม่นึกได้นึกใหม่เวลาที่จะมีเราไม่มีใช่หรือไม่เห็นไหมคะหรือมีก็สลับกันกับไม่มีเห็นไหมคะนั่นคือการละกิเลสเพราะท่านรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงเห็นไหมคะต่างกันไหมฉะนั้นเราจะแยกสภาวะของธรรมชาติที่เป็นนามที่มองไม่เห็นได้อย่างไรถ้าเราไม่ชัดเจนสักธรรมชาติเลยฉะนั้นธรรมชาติที่ต้องชัดเจนที่สุดจะต้องสติต้องได้ก่อนเมื่อท่านได้สติแล้วเวลาจิตมีอุเบกขาก็จะรู้ว่าจิตมีอุเบกขาเวลาจิตมีสมาธิก็จะรู้ว่าจิตมีสมาธิเห็นไหมคะเวลาจิตมีกุศลอกุศลก็จะรู้ว่าจิตมีกุศลอกุศลแค่ได้สติตัวเดียวเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายเนาะอ่ะพอง่ายเดี๋ยวทุกคนเข้าใจแล้วนะคะทีนี้ให้ทุกคนเข้าห้องน้ำอีกรอบแล้วกลับมาเที่ยวนี้อาจารย์พาปฏิบัติเลยไม่ได้ไม่ได้โอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะปฏิบัติเอาลองดูสติอีกครั้งหนึ่งสิต้องให้ชัดนะคะนึกถึงฝ่ามือสิอนึกซ้ำๆนึกได้สี่ห้ารอบก็จะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกชัดขึ้นใช่ไหมคะเวลาชัดขึ้นมันหนึบ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 คนไหนมีสัมปชัญญะมากอ่ะโอ้โหมันจะซ่าหมดเลยคนไหนมีสัมปชัญญะน้อยมีโมหะเยอะมีอกิเลสอวิชชาหนาก็จะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าคนไหนมีกิเลสน้อยในจิตน้อยก็จะรู้สึกเร็วมากชัดและคนไหนมีสมาธิดีเห็นทั้งตัวเลยเห็นด้วยยังรู้สึกที่ฝ่ามือด้วยเห็นไหมคะทำไมถึงเห็นทั้งตัวรู้ไหมปัญญาไงคะจิตมีสมาธิมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะมีกำลังมีแสงสว่างมากขึ้นก็จะเห็นได้กว้างขึ้นแต่ถ้าปัญญามันน้อยแม้แต่สัมปชัญญะความรู้สึกก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งแสดงว่าจิตนั้นไม่มีสมาธิปัญญาก็เลยน้อยความรู้สึกตัวก็เลยไม่ชัดเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าอยากให้ปัญญามันเยอะแล้วชัดเจนความรู้สึกตัวก็ต้องชัดเจนเราจะสังเกตที่ความรู้สึกตัวมันจะชัดเจนจิตตรงนั้นเนี่ยค่ะจะต้องมีสมาธิถ้าจิตจะมีสมาธิท่านจะต้องใช้สติให้มากขึ้นก็คือนึกถึงกายและทำความเพียรมากขึ้นจากนั้นปัญญาที่เกิดจากสมาธิก็จะทำให้ท่านเห็นนะคะหรือรู้สึกสัมปชัญญะชัดขึ้นชัดขึ้นจากนั้นก็จะชัดทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่ชัดที่เดียวเห็นไหมคะฉะนั้นอยากให้มีปัญญาเกิดไหมคะอยากถ้าอยากให้มีปัญญาเกิดจะต้องมีความเพียรให้สตินึกถึงกายบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกเนาะแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่าดื่มน้ำกลับมานั่งสมาธิอาจารย์จะพาพิจารณาไปตามพระสูตรนะคะใครพิจารณาทันก็ทันนะอย่าไปซีเรียสท่านอย่าไปคิดว่าจะต้องชัดเจนสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าให้เห็นเล็บอ่ะท่านก็จะเพ่งให้เห็นอย่างนี้สังขารกินไปแล้วมันเอาไปกินในน้ำแล้วเข้าใจไหมคะฉะนั้นแค่นึกปุ๊บมันดับไปแล้วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบนะถ้าท่านมันดับไปแล้วแต่ท่านอย่าเพิ่งดับมาดูให้มันชัดๆนั่นแหละมันกินในน้ำเรียบร้อยนะคะคือสังขารปรากฏไม่ได้อมตะนะคะฉะนั้นนึกแล้วไม่ชัดช่างมันแต่มันรู้ไปแล้วนึกใหม่เข้าใจไหมคะนึกใหม่อย่างอาจารย์บอกว่าอ่านึกถึงไส้สิพวกท่านจะเห็นได้ไงไส้มันไม่ได้ผ่าออกมาถูกไหมคะไม่ต้องพอนึกถึงไส้ปุ๊บท่านก็นึกถึงตัวอยู่แล้วถูกไหมคะ
แต่มันไม่เห็นช่างมันแต่มันรู้ว่านึกแล้วใช่ไหมแค่นั้นเป้าหมายคือแค่นั้นแล้วมันอยู่ในกายแล้วถ้าท่านอยากจะเห็นไส้จริงๆเอาเพ่งมันช้าๆหน่อยอย่าไปเร็วนักเดี๋ยวมันไม่เห็นไส้โดนลากไปกินในน้ำอีกแล้วเข้าใจไหมคะก็คือสังขารขันเกิดท่านติดข้องในสังขารขันถูกขันนั้นกักขังหน่วงเหนียวไว้ในภพเรียบร้อยไม่ได้อมตะเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าอันนึกถึงผมท่านก็ผมเล็บท่านก็ตามเล็บไปนะคะฟันท่านก็ตามไปในร่างกายเห็นมั่งไม่เห็นมั่งช่างมันเรียนรู้ธรรมชาติรู้เข้าใจไหมคะเพราะว่ามันแป๊บเดียวเหมือนสายฟ้าแลบยังแลบไม่ทันหมดเลยมันดับไปแล้วต้องฝึกใหม่จนกว่ามันจะชำนาญจนกว่ามันจะรู้หน้าที่พอสติมันรู้หน้าที่ปุ๊บมันเป็นออโต้เลยมันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการชักชวนมันเป็นสสังขาริกังคือญาณที่เกิดขึ้นเพราะมีสมาธิที่อาจารย์เคยส่งมันมี5อย่างเห็นไหมคะฉะนั้นตอนที่ทำไม่ได้ท่านต้องฝึกมันก็คือชักชวนมันให้มันมาดูให้มันมานึกในกายแต่ถ้าท่านทำได้เป็นระบบออโต้แล้วไม่ต้องชักชวนเลยค่ะมันรู้หน้าที่ของมันเองโดยอัตโนมัตินะคะอ่ะให้ทุกคนทุกท่านไปพักก่อนเนาะงั้นคลิปนี้ก็พักเบรกแป๊บนึงนะคะสาธุค่ะขอพุทธบุตรทุกคนทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณ